วดวดน้ำมาโดนไปได้แล้วแท้ๆก็กินน้ำเพื่อนได้เพราะว่าเป็นน้ำขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้านี่แสดงว่าเมื่อคืนนี่น้ำหมดแต่เมื่อคืนนี่มันมาจักมือแล้วจักมือแล้วนี่จักมือแล้วนี่ที่ติดอยู่นี่2ขึ้น2มือแบตเจ้ายี่ห้อหยังคือทนแท้ข่อยสิซื้อมาใส่น่ะแข็งแรงดีป่ะครับติดจักมือ2มือครับ2มือกินหยังอยู่เขาปลากินปลาที่โต๊ะได้หรือป่ะครับคือนี้ไปหาประจำครับผมครับที่ผ่านมาเคยมีคนหาปลาติดขนมในอ่างห้วยหลวงอย่างนี้ไหมครับบ่อยครับมันก็มีบ่อยอยู่แล้วครับบ่อยครับแต่ไม่รุนแรงครับแต่มันไม่เหมือนครั้งนี้ครับครั้งนี้รุนแรงออกหาทางออกไม่ได้มันเกิดจากอะไรครับท่านคือว่าเกิดจากผักตกชวานี่แหละครับเพราะมันเยอะลมเปลี่ยนทิศยังไงครับก็ใช่ครับใช่ลมเปลี่ยนทิศคือกำลังหาปลาอยู่ดีๆลมเปลี่ยนทิศมาก็ปีตกมาครับกั้นทางออกเลยครับครับจากการสอบถามข้อมูลนี่ผู้ประสบภัยนี่ติดอยู่นานประมาณเท่าไหร่ครับเพราะว่าประมาณ2วันแล้วนะครับ2วันวันนี้แหละวันที่2ครับวันที่2แล้วเข้าอาหารก็หมดแล้วบอกเขาบอกว่าอาหารก็หมดน้ำก็หมดแล้วน้ำก็หมดแล้วครับน้ำหมดแล้วตอนนี้อ่อนแรงแล้วครับอ่อนแรงเทศบาลนครบาลเทศบาลอบต.น้ำพ่นหรือเทศบาลโคกสะอาดก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านให้ผู้นำหมู่บ้านประสานอยู่ประกาศให้ชาวบ้านรู้อยู่ให้ระมัดระวังอยู่เวลามีพายุฝนเข้าก็ให้งดครับครับครับแต่ส่วนมากก็ไม่งดไม่ฟังนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพของชาวบ้านครับสมมามันก็เลยต้องหามันก็คือขนมครับขนมตกชวาครับเพราะว่าทางท้องถิ่นเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็ประกาศเตือนชาวประมงอยู่ตล